คนที่เขาถูกขโมยของอ่ะเออเขาก็แวะเข้ามาจะมาแบบมาดูหน้าคนร้ายปรากฏพอมาเมียเข้ามาปุ๊บเอ๊ะเมียใส่เครื่องประดับมาเยอะมากนั่นของฉันจ้าของฉันจ้าเจ้าทุกบอกของฉันจ้าอ้าวนี่ของฉันจ้าเมียเออแล้วไงปรากฏตำรวจเลยจับคู่เลยจ้ะโดนทั้งผัวทั้งเมียเลยจบข่าวเลยจ้ะโดนที่สุดค่ะเอาไปดูหน่อยกี่ชิ้นครับที่ตัวเขาผู้กองครับขีดข้างหน้าเลยสามชิ้นผู้กองบอยแกมาช่วยชุดยาชุดยาจังหวัดชุดยาจังหวัดใช่ชุดยาอือแล้วบาปบุญเมียก็เกิดอยากสวยมาโรงพักอยากให้เกียรติตำรวจอีกใส่มาหมดเลยผัวให้อะไรบ้างก็คือเอามาหมดไงไม่ใช่อ๋อแต่เมียก็คือไม่รู้ว่าเนาะว่าเป็นของขโมยมาอย่างเงี้ยหรอไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ตำรวจต้องถามแต่ตำรวจจับไปแล้วก็แสดงว่าน่าว่าจะรู้กันหรือเปล่าฉันชอบเสียงนะถอดออกมาเลยเธอนี่ถอดเลยถอดใช่ไงเจ้าพูดว่าถอดออกมาเลยของฉันคือเห็นแล้วมันช้ำใจโอ้ไงเราต้องจำได้ของของเรานี่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คือสัมพันธ์ซึ่งก็คือผัวเนี่ยโจรเนี่ยนะคะจริงๆประวัติโชคโชนมากขโมยข้าวขโมยของลักทรัพย์มานับไม่ถ้วนนะคะล่าสุดก็เนี่ย15พฤษภาคมเนี่ยช่วงตีสามเนี่ยก็ไปที่คลินิกแห่งหนึ่งนะคะทำฟันแล้วก็คลินิกทำฟันแห่งหนึ่งที่แถวพัทยาแล้วก็ขโมยข้าวขโมยของเนี่ยเครื่องประดงเครื่องประดับมาคราวนี้ตำรวจก็ตรวจสอบพบว่าอุ้ยประวัติมันโชคโชนเกินส่วนใหญ่พอขโมยของเสร็จอู้คลำโอ้ในความมืดโอ้คลำโอ้ใช้ความชำนาญพอขโมยของเสร็จป๊อปก็จะใส่เสื้อวินทำเหมือนตัวเองประกอบอาชีพเป็นวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วก็ย้ายที่อยู่ไปเรื่อยให้ตำรวจจับไม่ได้แต่ตำรวจก็จับจนได้นะจ๊ะพอจับเสร็จปั๊บตอนแรกเนี่ยสอบปากคำสัมพันธ์เสียงแข็งปากแข็งไม่เคยไม่ใช่โจรไปโอ้ยสักสวยเต็มตัวเลยสัมพันธ์ยืนยันว่าไม่เคยขโมยจนตำรวจเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาสัมพันธ์พอเห็นตัวเองปั๊บก็เลยต้องพยักหน้าแบบแผ่วๆโอ้ยอมรับก็ได้ไอ้จังหวะที่กำลังพยักหน้ายอมรับพอดีนั่นแหละเมียมาเยี่ยมพอดีด้วยความรักผัวครับเมียมาเยี่ยมพร้อมกับเครื่องประดับเต็มตัวเลยคราวนี้เป็นยังไงอ่ะมันก็เลยโป๊ะแตกไงเอาลองไปฟังเสียงเมียสัมพันธ์หน่อยค่ะข้อมือเพชรอ่ะก็ใช่ค่ะอันนี้ข้อมือเพชรอันนี้ไม่ต้องถอดที่เนี่ยข้อมูลเพชรเข้ามาจากไหนข้อมูลเพชรมาจากไหนแฟนซื้อให้กับผัวซื้อให้แฟนคนเมื่อกี้เหรอสามีอะค่ะซื้อที่ไหนครับตลาดควายค่ะพี่อ๋อซื้อที่ตลาดควายที่บ้านอะวินเลจนะพี่วินเลจช่วงเดือนสี่อะพี่ซื้อมากี่บาทนะข้อมือเนี่ยไม่ทราบค่ะเพราะว่าไม่มีใบเสร็จไม่มีบัตรตำรวจก็สอบถามซื้อมากี่บาทก็ไม่รู้อะไรรู้อย่างเดียวว่าผัวซื้อให้แต่ดูผัวดูสภาพผัวก่อนก็ใช่ไงผัวจะเอาตังค์ไหนมาซื้อเพชรล่ะนี่จ้าผัวนั่งพิงขอบเสาจ้าหน้าตาผัวคือเอาพูดภาษาชาวบ้านนะว่าไงมึงไม่น่ามาเยี่ยมกูเลยเอาจริงถ้ามึงจะมาโรงพักมึงก็ไม่ต้องแต่งตัวขนาดนี้ในหัวคิดนะดูหน้าผัวคือเพียมากมึงอย่ามาเลยมึงมาทำไมแล้วก็คือฟีลว่าโดนจับคู่เลยคือฟีลผัวอาจจะบอกว่าจริงจริงกิ๊บบนหัวก็เยอะแล้วไม่น่าจะต้องใส่เพชรมาอีกหรอกคือเข้าใจปะล่ะตอนนี้ก็เลยเอาโป๊ะแตกเลยจบ